คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนาโออากิอาโอยาม่านะครับหลังจากที่เราเห็นนะครับว่าช่วงท้ายๆเกมของฟุตบอลไทยลีกนัดที่ชนะไชน่ามาได้2-0นาโออากิอาโอยาม่าเปลี่ยนตัวออกนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะฮะซึ่งเมืองทองทีวีของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนาโออากิอาโอยาม่านะครับเนื่องจากว่ามีล่ามนะครับน้องกะทิมาชมในเกมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้โอกาสนี้นี่แหละครับสัมภาษณ์นาโออากิอาโอยาม่าไปเลยดีกว่าครับอาการบาดเจ็บแฟนคลับเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างじゃあまずは体の状態をお願いします。そうですね。まあ筋肉系の怪我が初めてなので、ちょっと自分でどれだけやれるかわかんないですけど、まあやれるだけチームのために頑張りたいと思います。นะครับก็อาการบาดเจ็บเป็นเกี่ยวกับน่องนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของอาโอยาม่าเลยที่เคยเจออาการเจ็บนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะพยายามเพื่อทีมอย่างเต็มที่คิดว่ารุนแรงมากไหมอาการบาดเจ็บโดเรคุไรโนเลเบรุนันส์เหรอว่าก็ได้นะนี่ยังไม่แน่ใจเรื่องความรุนแรงของมันเหมือนกันครับครับตอนนี้ทีมอยู่อันดับ1ชนะรวดมา10เกมแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างじゃああのチームのあの実績ですね今10ゲームをまあ続けてまあ10回くらいなんですよねまあどう考えますまあみんなナショナルチームのプレイヤーだしあの本当にまあ全部勝たなきゃいけないと思うのであのまあいい流れだと思うのでこのまま続けていきたいと思いますก็ทีมเมืองทองนะครับก็เป็นทีมที่ค่อนข้างมีนักเตะทีมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผลงานในระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีแล้วเขาก็คิดว่าหลังจากนี้ไปก็น่าจะชนะได้อีกอย่างแน่นอนสถิติบุรีรัมย์14นัดตอนนี้เรามา10นัดเราสามารถแซงบุรีรัมย์ได้ไหมกับการชนะ14นัดติดบุรีรัมย์โนเก็ตเขาว่าไงอ่านโนจิสเซกิว่าจูยงไคกุไรโนมาโนซิสเกะรูปแบบการเล่นได้ดีเมืองทองนี่ผมว่าดีสุดใช่ใช่ส่วนนี้ก็ล้ำมาแต่นะครับสำหรับเมืองทองเองก็ตามเนี่ยอาโอยาม่าก็ตั้งใจจะพาทีมให้ทำลายสถิตินี้ให้ได้ครับเขาไม่เคยพูดอะไรถึงกองเชียร์เลยฝากอะไรวันนี้ฮะจ้าไซโกะมินาซามาโนะฟังนังกะฮิโตโกโตะโอเนะไรชิมัสそうですねあの今年は本当にあのいい選手もいるしあの本当にチーム一丸となってあの優勝目指して頑張りたいと思いますปีนี้ก็เป็นปีที่เรามีทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับยังไงเนี่ยเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมและช่วยพาทีมให้ได้แชมป์ให้ได้ขอบคุณครับแฟนคลับกิเลนพิฉ่องของเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของนาโออากิอาโอยาม่านะครับทีมแพทย์ของสโมสรกิเลนพิฉ่องของเราจะดูแลอาโออย่างดีที่สุดเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตามอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาโอยาม่าจะหายจากอาการบาดเจ็บหรืออาการจะดีขึ้นช่วงไหนเดี๋ยวเราจะทำสกู๊ปมาฝากอีกทีหนึ่งครับสโมสรเอฟซีเมืองทองยูไนเต็ดขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น